คลิปนี้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทักในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมแบ็คโคเอ็มครับโดยคลิปนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของเวอร์บอสนะครับผมนะซึ่งเป็นเวอร์บอสตัวแรกครับผมของเกมแบ็คโคเอ็มเลยครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาอธิบายครับผมว่าเวอร์บอสเนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับผมและบอสตัวแรกของเราครับผมนะโหดแค่ไหนและเราจะแก้ทางยังไงนะครับนะโดยอย่างแรกครับผมบอสตัวแรกเลยที่เราจะเจอนะครับผมนะก็หน้าตาช่างคุ้นเคยกันเลยครับนั่นคือบอสโกเลมใช่แล้วครับมันคือบอสโกเลมสีฟ้านะครับนะแต่ว่ามันไม่ใช่ก่อฟ้านะหลักๆครับแน่นอนครับผมว่าหลักการเล่นกิจกรรมนี้ครับผมก็คือตีบอสทำคะแนนนะครับนะยิ่งถ้าเกิดเราทำคะแนนได้เยอะเท่าไหร่ครับผมนะเราก็ยิ่งได้ของรางวัลมากขึ้นตามไปด้วยนะครับนะโดยหลักการนะครับผมในเรื่องของการทำคะแนนของเวอร์บอสนะครับนะมันจะแบ่งเป็นเฟสหรือเทิร์นนะครับนะโดยเทิร์นตัวส่วนนี้จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆครับผมนะเมื่อบอสลดลงเสร็จปุ๊บนะครับผมนะมันก็จะทำการจบในส่วนของเฟสนั้นทันทีนะครับนะบอสตัวนี้แบ่งเป็น2เฟสครับผมนะดังนั้นในเริ่มต้นมันใช้มา11เทิร์นนะครับนะจากนั้นเราก็ค่อยๆรีบตีไปเรื่อยๆครับแล้วเทิร์นมันจะลดลงเรื่อยๆครับนะและพอหมดเป็นศูนย์ปุ๊บมันจะเข้าสู่เฟส2ทันทีครับผมและทีมแรกก็คือจบไปนะครับนะและแน่นอนครับผมว่าเมื่อบอสครับผมนะลดเลือดเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการอัพแรงครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมของรางวัลก็จะมีการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับนะก็คือ C ไป B B ไป A A ไป F นะครับหลักๆเลยก็ประมาณนี้นะดังนั้นถ้าเกิดเราอยากได้ของรางวัลเยอะๆครับเราก็ต้องพยายามตีบอสให้ตายในแต่ละเฟสไปนะครับนะโอเคนะอันนี้คือน่าจะเข้าใจในส่วนของรูปแบบการกฎกติกาในเรื่องของการตีเวอร์บอสกันแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับผมนะเราจะมาพูดในส่วนของบอสนะครับนะเวอร์บอสตัวแรกที่เราเจอกันดีกว่านะครับนะเฟสที่1นะครับนะเฟสที่1เราจะเป็นในส่วนของบอสโกเลมนะครับนะเป็นบอสดีเฟนเดอร์ครับผมนะสีแดงนะครับนะก็สกิลครับผมง่ายๆเลยอันนี้เป็นท่าไม่ตายนะครับผมนะท่าไม่ตายนะครับนะทำการโจมตีศัตรูทั้งหมดและแจกดีบัฟนะครับผมให้กับทุกคนเลยนะครับโดยดีบัฟที่เราจะโดนไปนะครับผมนะ2เทิร์นมันทำให้เราจับไม่ได้รับแต้ม SP เพิ่มนะครับนะและลด SP ของเรานะครับผมนะ2แต้มนะครับนะก็แล้วก็ได้ในส่วนของการบัฟเสริมกันอีกทีนึงนะครับนะพูดง่ายคือพอคุณโดนท่าไม่ตายไปปุ๊บนะครับนะ SP ของคุณนี่คือจะไม่ได้รับเพิ่มนะครับผมนะเป็นเวลา2เทิร์นและในขณะเดียวกันนะครับผมนะเราจะไม่สามารถเราจะสูญเสีย SP ไปอีก2แต้มทันทีนะครับนะเอาง่ายครับผมบอสตัวเนี้ยมันมีแต่สกิลทวงเวลาทั้งนั้นนะครับนะทวงเวลาจริงๆครับนะต่อมาครับผมสกิลต่อมาเป็นแอคทีฟธรรมดาแล้วนะอันนี้เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมและแจกดีบัฟอีกเช่นเดิมนะครับนะโดยดีบัฟตัวส่วนนี้จะเป็นดีบัฟลดสปีดนะครับนะและมีโอกาส 30% ครับผมที่ทำให้ไร้ผลนะครับผมก็คือไร้พลังนะครับนะก็เป็นดีบัฟตรงส่วนนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปโดนอีกแล้วกันนะโอกาส 55% นะครับผมรับประกันว่าคงจะต้องแรงถึงระดับนึงเลยนะแล้วก็ถัดมานะครับผมนะสกิลที่3นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของการโจมตีทั้งหมดครับนะและเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาส 35% นะครับผมนะที่เราจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยนะครับนะและคูลดาวน์สกิลของสกิลที่2นะครับผมนะจะโดนเพิ่มอีก1เทิร์นทันทีนะครับนะเอาง่ายๆคือถ้าเกิดบอสมันโจมตีสกิลนี้มานี่คือใครโดนนี่คือหน้าสั่นเลยนะตีธรรมดาทันทีเพราะคุณไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้แล้วนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมนะก็คือทำการโจมตีศัตรูทั้งหมดครับผมพร้อมแจกดีบัฟอีกเช่นเดิมนะครับนะตัวละครฝั่งสงครามนะครับผมนะที่มีพลังตีสูงสุดโดนลดพลังโจมตีนะครับผมนะอย่างแรงและตัวละครฝั่งตรงข้ามครับผม1ตัวนะครับผมนะที่มีพลังตีสูงสุดครับโดนลดอัตราคริติคอลนะครับผมนะเป็นเวลา2เทิร์นรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าโดนสกิลนี้ไปนี่คือตัวที่เราปั้นขุนมาแทบตายนี่คือใบแดกทันทีนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมนะเรามาดูในส่วนของแพสซีฟสกิลของบอสกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับโดยบอสตัวนี้ครับผมมีแพสซีฟสกิลดังต่อไปนี้เลยครับอันแรกเลยนะครับนะก็คือจะไม่รับผลเอฟเฟกต์ดีบัฟใดๆเลยนะครับย้ำเลยนะก็คือคุณไม่สามารถใช้ดีบัฟกับบอสตัวนี้ได้นะครับนะ
แล้วก็อันที่สองครับผมก็คือโล่พิเศษนะครับผมอันนี้เป็นโล่เสริมแก่งนะก็คือดาเมจครับผมจะลดลง 50% ทันทีครับผมสำหรับพวกเอฟเฟกต์การโจมตีเบิ้ลตีเสริมนะครับผมหรือการเคาน์เตอร์นะครับนะซึ่งแน่นอนครับว่าเอฟเฟกต์นี้จะเกิดผลแค่1ครั้งนะครับและถ้าเกิดโจมตีเบิ้ลอีกครั้งนึงดาเมจจะหายทันทีพูดง่ายๆคือพวกยามีครับผมนะที่มีการเคาน์เตอร์ส่วนนี้ก็คือเคาน์เตอร์ได้ครั้งเดียวนะครับนะและดาเมจก็จะลดลงถึง 50% ด้วยและถ้าเกิดเคาน์เตอร์ที่2ดาเมจจะหายเลยนะครับผมตีเป็น0ทันทีนะหรือเป็นแอสตานะครับนะที่เป็นแอสตาที่มีเอ็กต้าเทิร์นนะครับผมนะตีเบิ้ลตีแทกอะไรพวกนี้ก็คือตีได้1ครั้งและจากนั้นก็คือจบนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ passive skill ของบอสตัวแรกครับผมนะในส่วนของ defense นะครับและมาดูกันดีกว่าครับผมถ้าเกิดเราอยากจะตีบอสตัวนี้นะครับผมนะเราควรจะต้องใช้ใครว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับตัวละครตัวแรกครับผมนะที่ขอแนะนำนะครับผมนะตัวอะไรก็ได้ครับผมที่เป็นสายสปีดนะครับนะสายเพิ่มสปีดทั้งหมดครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหัวหน้าวิลเลียมนะครับนะสายซัพพอร์ตทั้งหลายเลยครับนะหัวหน้าวิลเลียมนะครับนะที่มีการเพิ่มสปีดที่รุนแรงนะครับและก็แน่นอนครับผมว่าเป็นสีฟ้าด้วยก็ถือว่าช่วยตีได้แต่เอาจริงไม่ได้ช่วยตีหรอกครับหลักๆมาแค่บัฟสปีดให้ก็พอครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะตีเบิ้ลตีแทรกได้นะครับนะอันนี้ก็คือบัฟไปเลยหลักๆและอีกตัวนึงครับผมนะก็น่าจะเป็นตัวของฟินแลนด์นะครับนะนะครับผมนะนี่นะครับผมนะ2ตัวนี้ครับผมนะน่าจะเป็นตัวหลักครับผมสำคัญนะครับนะแล้วก็เพิ่มเติมไปละกันนะครับนะถึงแม้ผมจะบอกว่าห้ามติดสถานะดีบัฟก็ตามนะครับนะแต่ว่านะครับนะตัวของยามิฟ้านะครับผมนะมันไม่ใช่ดีบัฟนะครับผมนะมันเป็นเอฟเฟกต์นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของยามิฟ้านะครับผมนะจึงเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขาดไปได้นะครับผมในเรื่องของการปิดผนึกนะครับผมสกิลต่างๆของบอสนะครับนะด้วยสกิลที่2ครับผมนะซึ่งไอ้สกิลอันตินะครับผมนะซึ่งเป็นสกิลที่ติดปิดผนึกครับผมในเรื่องของการใบ้นะครับผมนะทำให้ไม่สามารถใช้ท่าใบตายกับสกิลที่2ได้สกิลเนี้ยถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับนะเพราะว่าเฮ้ยมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับนะกับเรานะเนี่ยดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวของยามีฟ้าครับผมนะเป็นอีกคีย์หลักครับผมที่ขาดไม่ได้ในเรื่องของการเอาตีโกเลมเลยส่วนที่เหลือนะครับผมนะก็น่าจะอีกตัวนึงก็น่าจะเป็นดาเมจดีๆสักคนนึงอันนี้ก็ว่ากันไปกันละกันนะครับนะอันนี้คือ3ตัวคีย์หลักนะครับผมนะที่ช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการเอาไว้ตีโกเลมเฟสแรกนะครับนะเอาละทีนี้เราปาพูดถึงในส่วนของเฟส2กันบ้างดีกว่าครับเฟสแรกว่ายากแล้วนะครับผมว่าโกงแล้วนะเฟส2โกไปอีกครับผมคราวนี้เปลี่ยนจากคาร์ดดีเฟนเดอร์ครับผมนะเป็นคาร์ดแอทแทคเกอร์แล้วก่อนที่จะมาแนะนำผมขอแนะนำในส่วนของแพสซีฟกันก่อนเลยนะเพราะว่าแพสซีฟมันโกงมากเลยแพสซีฟสกิลครับผมนะอย่างแรกเลยครับก็คือเมื่อเริ่มทำการเข้าเทิร์นนะครับนะเหมือนเริ่มทำการต่อสู้ปุ๊บนะครับหรือตอนสิ้นสุดสถานะออนแรกนะครับผมนะจะเป็นเวลา2เทิร์นครับผมที่อยู่ในสถานะโล่ไฟฟ้านะครับผมนะโล่ไฟฟ้าเกิดอะไรขึ้นครับโล่ไฟฟ้านะครับผมนะจะทำให้ความต้าทานนะครับผมต้าทานดาเมจเนี่ยขึ้นเป็น300นะครับผมนะกลายเป็น300เลยการมีต้าทานดาเมจเกิดอะไรขึ้นครับผมตีไปติดบล็อกรัวๆเลยครับนะช่วงที่บอสเนี่ยอยู่ในสถานะโล่ไฟฟ้าก็แล้วกันนะครับนะเป็นเวลา2เทิร์นเนี่ยเราตีไปเนี่ยแทบจะติดบล็อกอย่างเดียวบล็อกเนี่ยคือดาเมจเราตีแทบจะไม่ขึ้นเลยนะนะครับนะก็พุ่มตรงว่าค่อนข้างจะลำบากเลยและเมื่อสิ้นสุดในส่วนของสถานะโล่ไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเข้าสู่สถานะอ่อนแรงทันทีนะครับนะและเมื่อเข้าสู่สถานะอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยตอนนั้นจะโดนดาเมจแรงขึ้น 50% นะครับนะและตอนที่อยู่ในสถานะอ่อนแรงนะครับผมนะจะไม่สามารถใช้ท่าไม้ตายได้นะครับนะเอาง่ายก็คือบอสตัวเนี้ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่ามีช่วงที่เกาะหนาเกาะบ้างนะครับผมนะเราต้องกะจังหวะครับผมในเรื่องของการตีให้ถูกจังหวะนะครับนะตัวส่วนนี้นะพูดง่ายก็คือมันจะเกาะหนา2เทิร์นนะครับนะแล้วก็เกาะบ้าง1เทิร์นนะครับนะก็จังหวะนี้ก็คืออัดให้ถูกจังหวะนะตัวส่วนนี้แน่นอนครับผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีในส่วนของสกิลแบบเดียวกับไอ้บอสตัวสีแดงเมื่อกี้นะก็คือมันก็ไม่รับพวกเอฟเฟกต์ดีบัฟเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ตีเบิ้ลก็ตีเบิ้ลไม่ได้เหมือนกันนะถือว่ามีเอฟเฟกต์เดียวกันนะครับแต่ตามนี้เลยทีนี้เราไปดูสกิลต่างๆนะครับผมนะขอตัวบอสกันนิดนึงก็แล้วกันตัวสกิลเนี่ยต้องบอกว่าผมแคปมาไม่ทันนะครับผมเลยได้มาแค่นี้นะหลักๆเลยครับผมก็จะมีสกิลประเภทสายเกี่ยวกับสตันนะครับผมนะพวกไปอันนี้คือถ้าไม่ตายคือประมาณนี้ส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยคือเหมือนเดิมนะครับนะนะครับผมก็คือถ้าไม่ตายเปลี่ยนแค่ถ้าไม่ตายครับผมส่วนที่เหลือนี่ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างนะเราสามารถไปอ้างอิงจากไอ้บอสตัวก่อนหน้านี้ได้นะครับนะโอเคนะ
ส่วนตัวละครครับผมนะที่เอามาใช้นะครับผมนะกับการตีบอสโกเลมฟ้านะครับผมนะใครบ้างนะครับผมหลักๆเลยตัวที่สนใจนะครับผมนะเนื่องจากบอสตัวโกเลมฟ้าดาเมจแรงมากนะครับผมนะดาเมจแรงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องไปใช้ครับผมในส่วนของโล่นะครับผมนะต้องบอกว่าโล่ช่วยได้เยอะเลยนะก็คือพวกตัวของโดเอลนะครับนะก็คือกางโล่เพื่อมารับดาเมจครับผมนะเพื่อไม่ให้โดนดาเมจแรงเกินไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ตีแรงต่ำอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครตีแรงสูงเนี่ยต้องบอกเลยว่าโล่ของโนเอลช่วยได้เยอะเลยนะครับนะต่อมานะครับผมนะอีกคนนึงครับผมนะที่ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับผมนะก็ตัวของโนเซลนะครับนะโนเซลนะครับผมนะก็เป็นตัวละครดีบัฟนะครับผมนะครับผมโนเซลครับผมนะเขามีสกิลครับผมนะที่ทำให้สามารถที่จะเดี๋ยวปิดนะครับผมนะมันมีสกิลในส่วนของลดดาเมจอยู่นะครับนะทำให้เราไม่โดนดาเมจแรงเกินไปนะครับนะเนี่ยครับผมนะโดนดาเมจแรงแล้วครับผมนะกระทำดาเมจลดลงครับผม 34% นะครับนะก็ทำให้ทีมของเราเนี่ยอึดแล้วก็สามารถอยู่ได้นานนะครับนะสองตัวนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่และที่เหลือครับผมเอายังไงดีเราจะแก้ปัญหาเจาะเกาะยังไงนะครับผมนะก็แน่นอนครับผมนะตัวที่สามารถเอามาแก้ปัญหาเรื่องการเจาะเกาะได้ก็ต้องตัวนี้เลยครับไอ้ประเทศที่พวกบอกว่าแก้ปัญหาพวกต้านทานดาเมจนะครับผมนะเราก็ต้องเอาตัวละครเจาะเกาะไปเลยครับนะครับผมนะขายของใหม่เลยทันทีครับผมนะกอชานะครับผมนะซัมเมอร์นะโดยกอชาซัมเมอร์ครับผมนะมีสกิลบัฟนะครับผมนะในเรื่องของการตีเจาะเกาะนะครับนะแล้วก็เพิ่มดาเมจพวกเราด้วยก็ทำให้เราสามารถที่จะตีได้แรงขึ้นนะครับนะคือพวกนี้คือต่อให้ฝันข้ามกลางโล่เนี่ยเราก็สามารถตีถ้าทำดาเมจได้ตามไปด้วยแล้วก็ตัวละครที่มีเจาะเกาะแบบเป็นทุนเดิมนะครับผมนะแล้วก็พวกเราก็มักจะไปด่ากันบ่อยว่ากากก็เตรียมตัวชดใช้กรรมเอาละกันนะครับนะนั่นคือตัวของแจ็คเดอะริปเปอร์ครับตัวละครตัวนี้ครับผมนะเขามีบัฟเจาะเกาะในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเราก็สามารถใช้ตัวละครตัวนี้ตีเพื่อทะลุเจาะเกาะได้นะครับนะก็เอาไปตีเอากันละกันนะครับนะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวละครนะครับผมนะที่สามารถที่จะรับมือในส่วนของเลดบอสฟ้านะครับผมนะที่กำลังจะเข้ามาหาเราได้นะครับวันนี้ผมฮอสแคทก็คงจะมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับนะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe ฝากกดติดตามนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมีแนะนำในส่วนของอีเวนต์อื่นๆขอตัวเกมมาเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ